อ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอ่าจะเรียกเป็นโครงสร้างข้อมูลก็ยังไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นประเภทของตัวแปรแบบหนึ่งนะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการที่เราจะไปพูดถึงตัวโครงสร้างข้อมูลในครั้งถัดไปข้างหน้านะครับอ่า้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงตัวลิงก์ลิสต์นะครับแต่ตัวลิงก์ลิสต์เนี่ยมันจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ ในเรื่องของตัว pointer อ่าเพราะฉะนั้นนะครับในบทนี้นะครับก็จะขออธิบายรายละเอียดของตัวแปร pointer ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอ่าดูว่า pointer คืออะไรอ่าเราจะมาดูนะครับลักษณะของ pointer นะครับว่ามันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าตัว pointer นะครับหรือตัวชี้อ่า pointer เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรที่ทาหน้าที่ในการชี้ตําแหน่งของหน่วยความจํา ก็คือปกตินะครับเวลาที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราทําการอาเสียบเมมโมรีเสียบหน่วยความจาไอ้ตัวหน่วยความจาเนี่ยมันจะถูกกําหนดนะครับโดยมีไอ้ตัวหมายเลขแอดเดรสนะครับเรียกเป็นแอดเดรสหมายเลขแอดเดรสสมมติเราทำการเสียบแรมไปหนึ่งกิกหนึ่งกิกมีกไบต์เริ่มตั้งแต่กิโลก่อนนะกิโลหนึ่งเคหนึ่งเคเริ่มจากเค มาเป็นเมกมาเป็นกิกเคคือพันเมกคือพันพันอ่าก็คือล้านกิกก็คือพันพันพันก็คือพันล้านอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งกิกเนี่ยก็คือหนึ่งพันล้านไบต์แสดงว่าถ้าเรามีหน่วยความจำหนึ่งกิกเราก็จะมีหมายเลขแอดเดสเนี่ยตั้งแต่แอดเดสที่ศูนย์ ไปถึงแอดเดสที่พันล้านโอเคเนาะมีแอดเดสของหน่วยความจำเนี่ยที่ตำแหน่งศูนย์ถึงตำแหน่งพันล้านแต่ละช่องเนี่ยก็คือจะมีขนาดหนึ่งไบต์ก็จะมีพันล้านช่องถ,ถ้าเรามีแรมหนึ่งกิกโอเคเนาะเวลาที่เราทำการประกาศตัวแปรหรือจองพื้นที่อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปดูว่าตัวแปรอ่ะ ไปดูว่าหน่วยความจําตาแหน่งใดเนี่ยที่มีพื้นที่ว่างอาอย่างเช่น่าผมประกาศชาชา x ชา x ระบบจะทําการหาว่ามีพื้นที่ไหนบ้างในหน่วยความจาที่มันว่างอยู่นะครับชาหนึ่งตัวมันใช้พื้นที่8บิตหรือว่า1ไบต์เพราะฉะนั้นมันก็ทําการจองพื้นที่หน่วยความจําเนี่ย1ช่อง1ช่องคือ1ไบต์โอเคไหมครับ สมมติว่าช่องนี้ว่างนะครับช่องนี้ว่างช่องนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งหมื่น a d d r e s ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งมืนนี้ก็ถูกจองให้กับตัวแปร x อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเอ่ยอถ้าผมประกาศใหม่ประกาศ i n i n y i n y เราต้องดูว่า i n 1หนึ่งตัวเนี่ยใช้พื้นที่เท่าไหร่อ่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยก็คือสองไบต์ อินหนึ่งตัวใช้พื้นที่สองไบต์โอเคเนาะสองไบต์คือสิบหกบิตอ่าสองไบต์คือสิบหกบิตอันนี้เป็นที่มาของตัวเลขของอินหนึ่งตัวเนี่ยคือสองกำลังสิบหกสองสองกำลังสิบหกมันก็คือหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกอ่าหกหมื่นห้ากว่ากว่าเนี่ยนะครับอ่า คือค่าที่เป็นไปได้เนี่ยของอินหนึ่งตัวถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนนะครับมันจะเก็บค่าตัวเลขที่แตกต่างกันเนี่ยได้หกหมื่นกว่าค่าโอเคนะครับคือมันใช้พื้นที่สองไบต์สองไบต์คือสิบหกบิตนะครับสิบหกบิตความต่างของตัวเลขคือสองกำลังสิบหกอ่าก็คือจำนวนหกหมื่นห้าพันกว่ากว่าแต่มันจะทำการแบ่งเป็นค่าลบครึ่งหนึ่งสามหมืนสองกว่ากว่าไปถึงบวกสามหมื่นสองกว่ากว่า อ่า int โบราณของภาษา C โ,โอเคนะแต่อินที่เราใช้ในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็น i n นสี่ไบต์นะครับ i n นสี่ไบต์อ่าอซึ่ง i n นสี่ไบต์เนี่ยคูณแปดเข้าไปแปดสี่สามสิบสองนะครับเพราะนั้นค่าที่เก็บได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสองกำลังสามสิบสอง อ่าซึ่งสองกำลังสามสิบสองเนี่ยนะครับถ้ากดเครื่องคิดเลขสองยกกำลังสามสิบสองอ่าค่าที่เก็บได้คือสี่พันล้านโอเคนะครับสี่พันล้านนั่นหมายความว่าอินของสี่เวอร์ชันใหม่ๆที่มันใช้อ่าสี่สี่ไบเนี่ย มันจะเก็บค่าที่ต่างกันได้ประมาณ4พันล้านแบ่งเป็นลบ2พันล้านบวก2พันล้านอันนี้คือค่าของอินเวอร์ชันที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันโอเคนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราประกาศอิน1หนึ่งตัวเอาเวอร์อรชันโบราณแล้วกันนะครับเวอร์ชันโบราณคือเวอร์ชันที่เป็น2ไบต์แสดงว่าถ้าเราประกาศอิน1หนึ่งตัวถ้าเป็นเวอร์ชันโบราณเนี่ย มันจะไปหาพื้นที่ในหน่วยความจำเนี่ยสองช่องที่ว่างๆติดกันเพื่อจองเป็นตำแหน่งของตัวแปร y โอเคไหมครับอ่ามันต้องทำการหาพื้นที่ว่างๆสองไบต์นะครับที่ติดกันเนี่ยจองเป็นพื้นที่ของตัวแปร y อ่าซึ่งช่องว่างตรงนี้นะครับก็อาจจะมีหมายเลขอย่างเช่นตัวนี้หมายเลขห้าพันอันนี้สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถึงห้าพันเนี่ยสองช่องนี้นะครับเก็บค่าของ y เราสัาบบอกว่า y เท่ากับยี่สิบอ่ายี่สิบก็มาเก็บสองช่องเนี่ยเก็บค่าของสองช่องนี้ไว้โอเคนะครับสังเกตว่าลักษณะของการเก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีสองส่วนส่วนของค่าที่เก็บกับส่วนของตำแหน่งที่มันอยู่โอเคไหมครับค่าที่เก็บกับตำแหน่งที่มันอยู่อันนี้นะครับ เป็นที่มาอ่าเป็นจุดเริ่มต้นของตัวแปรที่ชื่อว่าตัวอยเตอร์หรือตัวชี้นะครับก็คือถ้าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะชี้ลงไปในตำแหน่งของที่อยู่นั้นๆได้เราสามารถที่จะระบุที่อยู่ของตัวแปรในตำแหน่งหน่วยความจำต่างๆพวกเนี้ยได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเปิด C ขึ้นมาดูอ่านะครับอ่าเริ่มต้นเขียนภาษา C นะครับ include อ่า include เปิดเมนนะครับอ่าผมประกาศตัวแปรตัวหนึ่งอ่าเป็น i n และกัน i n x i n x โอเคนะครับ i n x บอกให้ x มีค่าเป็นยี่สิบ อ่า uh, in x นะครับกำหนดให้ x มีค่าเป็นยี่สิบอ่าลองสั่งโชว์ค่า x ดูอ่า uh, x เป็นตัวเลขนะครับเราก็สั่ง percent d เอาค่าของ x มาโชว์จริงๆนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้งานสีเบื้องต้นอ่า uh, ถามว่าบนหน้าจอจะขึ้นอะไรอ่า uh, r านปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้น จริงๆอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานสุดๆใช่ไหมอ่ารานปุ๊บนะครับอ่าเอาค่า x มาโชว์อ่าโอเคอันนี้คือเราปินค่าของ x นะครับอ่าก็คือที่จะให้ดูคือเราสามารถที่จะสั่งโชว์ address ของ x นะครับอ่าเราสั่ง x เก็บยี่สิบอ่าแต่เราสามารถที่จะ สั่งดูว่าตอนนี้เนี่ย x ถูกประกาศนะครับถูกเก็บเอาไว้ที่ตำแหน่งของหน่วยความจำที่ใดเราอ้างถึงตำแหน่งแอดเดตของมันนะครับใช้เครื่องหมายแอมเปร์แซนด์คอมไพล์ปุ๊บนะครับสั่งลันอตอนนี้นะครับก็ x ของผมเนี่ยถูกจองอยู่ในหน่วยความจำนะครับตรงตำแหน่งอดเดตท,ที่6ล้านกว่า ตรงท้ายได้หนึ่งแปดแปดตรงนี้อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่เครื่องอ่าก็คือแล้วแต่ก็คือตรงนี้มันขึ้นอยู่กับระบบว่ามันไปหาพื้นที่ว่างของดูดความจําได้ที่ตําแหน่งใดอ่าก็คือตรงนี้จะให้เห็นว่าตัวแปรเนี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนของค่าของมันที่มันเก็บกับส่วนหนึ่งคือตําแหน่งที่มันอยู่โอเคนะครับเราสามารถอ้างถึงตําแหน่งที่มันอยู่ได้นะครับโดยการใช้เครื่องหมายแอมเปร์แซนด์นะครับ ระบุหน้าตัวแปรอันนี้คือตำแหน่ง a d ดเดของตัวแปร x นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาที่เราใช้คำสั่งสแกนนะครับอย่างเช่นผมใช้คำสั่งสแกน f สแกน f ขอข้อมูลที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มให้ไปเก็บไว้ณนะตำแหน่งของ a d ดเ e ที่ x อยู่อันนี้คือ,อ ตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องใส่เข้าไปในคำสั่งสแกน f โอเคนะครับคำสั่งคำสั่งสแกน f เนี่ยก็คือให้เราระบุชนิดของข้อมูลที่จะรับแล้วก็ระบุตำแหน่งที่อยู่นะครับตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปรนั้นนะครับอ่าซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนนี้ตัวแปรนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำแหน่ง6ล้านกว่าอะไรเงี้ยในหะน่ยวยความจำแสดงว่าเวลาที่เราเก็บข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะครับพิมพ์ข้อมูลเข้าไปเสร็จปุ๊บข้อมูลตัวนี้ จะถูกนําไปเก็บตรงตําแหน่งที่หกล้านกว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะครับแต่มาพอมันเก็บปุ๊บนะครับเราต้องการโชว์ข้อมูลเนี่ยเราก็ทําการดึงเอาเฉพาะข้อมูลของตัวแปรขึ้นมาโชว์โอเคไหมครับอ่าก็าจะมีอลักษณะของตัวแปรพื้นฐานการใช้งานพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าแต่คราวนี้จะมาดูเพิ่มเติมว่า แล้วถ้าเราต้องการที่จะจัดการกับข้อมูลในหน่วยความจาต่างๆเหล่านั้นเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวแปรประเภท pointer หรือตัวชี้โอเคนะครับตัวแปร pointer ขออนุเาียกทับศัพบแล้วกันอ่าเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวแปร pointer เ,เนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นตัวแปรชนิดหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ในการเก็บตําแหน่งที่อยู่ นะครับเก็บตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูลหรือตัวแปรอื่นแสดงว่าตัวแปรพเตอร์เนี่ยมันทำหน้าที่ในการเก็บหมายเลขแอดเดรสนะครับหน้าที่ของตัวแปรพเตอร์จะเก็บหมายเลขแอดเดสนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแปรปกติเราจะเก็บค่าอย่างเช่นบอกว่าอ่าินเอ็กเท่ากับยี่สิบเอ็กเก็บค่ายี่สิบเอาไว้แต่ถ้าเราประกาศตัวแปรพเตอร์ตัวแปรพเตอร์นี้จะเก็บตำแหน่งแอดเดสของตัวแปรอื่นโอเคนะครับ สิ่งที่มันเก็บก็คือเป็นตำแหน่งอ d ตราส่ทำให้เรารสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลในหน่วยความจำต่างๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็นิยมใช้กับการจัดการเกี่ยวกับหน่วยความจำแบบไดนามิกนะครับก็คือ,อขนาดรันเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเพิ่มหรือลดขนาดของหน่วยความจำที่ต้องการได้นะครับยกตัวอย่างเช่น อถ้าเป็นตัว a เ r a ก่อนหน้านี้เราประกาศอะเลสิบช่องนะครับตอนรันโปรแกรมปุ๊บเราก็จะใช้พื้นที่ได้แค่สิบช่องเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราประกาศแบบที่เป็นลักษณะของดินามิกอ่าสมมติว่าเราเราเริ่มต้นเนี่ยเราจองสิบช่องนะครับแต่วันดีคืนดีข้อมูลเยอะมากขึ้นเราสามารถขอขยายพื้นที่ขนาดรันได้นะครับหรือข้อมูลลดน้อยลงเราสามารถลดขนาดของหน่วยความจําลงได้อะไรประมาณเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจัดการแบบ พลวัตนะครับหรือแบบไดนามิกนะครับอ่าแผนในส่วนแรกช่วงแรกเนี่ยนะครับเราจะมาดูอ่ารูปแบบนะครับอ่าหรือประเภทนะครับของตัวแปรพอยเตอร์ pointer, นะครับว่าพอยเตอร์เนี่ยมันมีรูปแบบหรือมีประเภทอะไรบ้างอ่าหลักๆก็จะมีอยู่สองรูปแบบนะครับอ่าแบบพื้นฐานสุดนะครับเรียกว่าเป็นแบบ d i r e c พ pointer นะครับเป็นตัวชี้แบบโดยตรง นะครับไดเร็กทออยเตอร์อ่าตัวไดเร็ทออยเตอร์เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการาเก็บตำแหน่งนะครับที่อยู่ของอข้อมูลหรือว่าตัวแปรอื่นนะครับภายในตัวความจำโดยตรงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่าสมมติว่าตัวนี้นะครับเรามีตัวแปรอยู่สองตัวนะครับอ่าตัวหลักของเราคือตัวแปร a นะครับเอเก็บค่าสองร้อยนะครับเอเก็บค่าสองร้อย ซึ่งค่าสองร้อยนี้นะครับถูกเก็บอยู่ณตำแหน่งแอดเดรสที่ห้าพันสมมุตินะครับแพรพอเราประกาศตัวไปตัวแปรปุ๊บ A ถูกจองณตำแหน่งที่ห้าพันเราสั่งให้ a มีค่าเท่ากับสองร้อยสองรก็เก็บในแอดเดรสที่ตำแหน่งห้าพันนะครับไอตัวแปรพอยเตอร์นะครับส่วนประกาศ PTR ขึ้นมาเป็นพอยเตอร์เราบอกว่าอ่าคือเวลาที่เราประกาศตัวแปรอะไรก็ตามเนี่ยการประกาศตัวแปรขึ้นมาปุ๊บ มันจะต้องมีตำแหน่งที่อยู่โอเคไหมครับประกาศตัวแปรขึ้นมาก็ตามจะต้องมีที่อยู่ในหน่วยความจาที่ใดที่หนึ่งสมมุติว่าประกาศพอยเตอร์ขึ้นมาปุ๊บมันอยู่ณตำแหน่งที่สามพันนะครับตรงตรงนี้โอเคหรือเปล่าคือประกาศตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับไม่ว่าจะประกาศเป็นชนิดอะไรก็ตามมันต้องมีพื้นที่ของตัวแปรนั้นโอเคนะครับ เราประกาศ a ขึ้นมานะครับระบบไปหาว่าตำแหน่ง5,000มีพื้นที่ว่างจองพื้นที่นี้ไว้ให้กับตัวแปร a อ่าเราบอกว่าให้ a เท่ากับ200นะครับอ่า a ก็เก็บค่า200เอาไว้ในช่องนี้อ่าเราประกาศตัวแปร pointer ขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า ptr นะครับแน่นอนว่า ptr ก็ต้องมีพื้นที่ว่างสักที่หนึ่งไปเจอพื้นที่3,000นีว่างอยู่นะครับก็จองพื้นที่นี้นะครับเอาไว้ให้กับตัวแปร ptr แต่พื้นที่นี้นะครับมันจะไม่ได้เก็บค่าตัวเลขทั่วไปสิ่งที่มันเก็บคือมันจะเก็บหมายเลขของ a d d เ e ในหน่วยความจาที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าให้ PTR เนี่ยชี้มาที่ตําแหน่ง a d d เ e ของ a นะครับมันก็เก็บหมายเลข5,000เอาไว้ให้รู้ว่า PTR เนี่ยชี้มาที่ตําแหน่งนี้โอเคไหมครับอันนี้คือความหมายของตัวแปรพอยเตอร์ตัวแปะพอยเตอร์จะไม่ไม่ได้เก็บค่าปกติ แต่จะเก็บค่าหมายเลขั้ดเดตให้รู้ว่ามันชี้ที่ตำแหน่งอัเดตไหนซึ่งก็จะมีสองส่วนเหมือนกันคือส่วนของค่าอันนี้คือค่าอันนี้คือที่อยู่นะครับค่าก็เก็บค่าปกติแต่ค่าที่เป็นค่าของตัวแปรพเตอร์ Python เนี่ยมันจะเป็นหมายเลขั้ดเดตของตำแหน่งอื่นฮะอีกรอบอ่าอ่าเราประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับในหน่วยความจำของเรา ข้อมูลทุกอย่างนะครับข้อมูลทุกอย่างจะต้องถูกบรรจุอยู่ในหน่วยความจําก็คืออยู่ในแรมโอเคนะครับในแรมของเราก็จะมีหมายเลขหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองไล่ไปถึงสามพันสามพันหนึ่งสามพันสองไล่ไปถึงห้ 5, 000, 1, าพันห้าพันหนึ่งไล่ไปถึงหนึ่งกิกสมมติ โอเคนะครับอ่าเริ่มต้นเราประกาศตัวแปร a ขึ้นมาตัวหนึ่งอ่าผมประกาศ in a นะครับมันก็จะไปหาพื้นที่ว่าเอ๊ะพื้นที่ในหน่วยความจำเนี่ยตรงไหนว่างบ้างอ่าไปพบว่าอ่าได้พื้นที่ณตำแหน่งห้าพันอ่าห้าพันว่างอยู่ขอจองพื้นที่นี้ไว้ให้กับตัวแปร a โอเคนะครับ a ถูกจองณตำแหน่ง address ห้าพันเรียบร้อย เราสั่งบอกว่า a เท่ากับ200มันก็เอาค่า200เนี่ยไปเก็บที่ตำแหน่ง5,000อ่าตอนนี้สมมติง่ายๆอ่าให้เห็นภาพง่ายๆสมมติว่า1ตัวใช้1ชอ่องเอาไปก่อนโอเคเนาะเช่นเดียวกันถ้าเราประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า ptr แต่ตัวแปร ptr เนี่ยประกาศให้เป็นแบบ pointer นะครับซึ่งเดี๋ยวรูปแบบของการประกาศเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพอประกาศตัวแปร ptr ปุ๊บ มันก็ต้องไปหาพื้นที่ว,ว่างๆว่าในหน่วยความจาตรงนี้เนี่ยตรงไหนว่างบ้างอาจไปเจอตรงสามพันขอพื้นที่ตรงสามพันเนี่ยให้กับตัวแปรที่ชื่อว่า ptr นะครับแต่ ptr เนี่ยมันเก็บมันเป็นประเภทพอ o i n t e r ส่วนระรบกาศเป็น p o เตอร์นะครับสิ่งที่มันเก็บก็คือมันจะเก็บหมายเลข a d d เด s ของตำแหน่งที่อยู่อื่นโอเคนะครับ ถ้าเราสั่งบอกว่าให้ PTR เท่ากับห้าพันอ่า PTR ก็เก็บค่าห้าพันเอาไว้แต่ห้าพันตรงนี้ไม่ใช่ห้าพันที่เป็นตัวเลขห้าพันห้าพันตรงนี้หมายถึงเลข address หรือเลขตำแหน่งที่อยู่ห้าพันนะครับเราอยากรู้ว่าที่อยู่ห้าพันตรงนี้คือข้อมูลอะไรก็ไปดูตรงตำแหน่งห้าพันก็พบว่าตำแหน่งห้าพันเนี่ยเก็บสองร้อยเอาไว้โอเคไหมครับอันนี้คือหน้าที่ของทอเตอร์ โอเคไหมเอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นพอยเตอร์ทำหน้าที่ในการเก็บหมายเลขแอดเดรสของข้อมูลตัวอื่นนะครับมันจะไม่ได้เก็บข้อมูลตัวเองนะครับมันทำหน้าที่แค่ชี้อย่างเดียวนะครับชี้นะครับชี้ไปหาหาข้อมูลตัวอื่นโอเคเนาะอันนี้คือความหมายของพอยเตอร์นะครับแบบ direct pointer อ่าเพราะฉะนั้นเราจะมาดูรูปแบบของการประกาศตัวแปรพอยเตอร์ว่าประกาศยังไง อ่อันนี้คือวิธีการประกาศไม่มีอะไรมากก็คืออยู่แค่เนี้ยเพิ่มเครื่องหมายดอกจันเข้าไปนะครับจากการประกาศยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราประกาศอินดาว PTR แสดงแสดงว่าเมื่อกี้นี้อ่าผมอยากได้ตัวเอตัวหนึ่งผมประกาศอินอินอนะครับสั่งบอกว่าให้ A อเท่ากับสองร้อย่า A ก็เก็บค่า200รอยเรียบร้อยลว จากนั้นบอกว่า i n down *ptr ได้ตัวแปร pointer ที่เป็น ptr เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงตำแหน่งนี้อันนี้คือ down *ptr โอเคไหมครับตัวแปรชื่อ ptr เป็นประเภท pointer ถ้าที่มันเก็บได้ก็คือค่าตำแหน่งหมายเลข address เท่านั้นมันจะเก็บเป็นค่าตัวเลขปกติไม่ได้แล้ว ptr ตัวนี้นะครับจะเป็น pointer ที่ทำหน้าที่ในการชี้ข้อมูลประเภท ตัวเลขเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราประกาศตัวแปรพอยเตอร์ pointer, เนี่ยต้องมีการระบุชนิดของมันด้วยว่าเป็นพอยเตอร์ของตัวแปรประเภทไหนเพราะมันจะให้ผลความแตกต่างต่างกันตรงที่ว่าเวลามันชี้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราประกาศให้ a เป็น int แล้วประกาศดาว p d r เป็น int เนี่ยมันก็จะรู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันแต่ตอนเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันจะเอาสองไบต์ดึงข้อมูลมา แต่ถ้าเราประกาศเป็นชาดาวพีไอตัวพีตัวนี้เวลาอ้างถึงข้อมูลก็จะดึงมาแค่ใบเดียวโอเคไหมครับอ่าการวิธีการดึงจำนวนที่มันจะดึงข้อมูลเนี่ยมันจะดูที่ขนาดประเภทของตัวแปรว่าตัวแปรตัวนี้เป็นประเภทไหนนะครับตอนที่มันเข้าถึงนะครับมันจะทำการเอาหมายเลขอเดตตัวนี้เนี่ยบวกไปกับขนาดของจำนวนของตัวแปรนั้นๆ โอเคเนาะอ่าอันนี้คือวิธีการประกาศนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรก็คือประกาศแค่เนี้ยอินเพิ่มดอกจันเข้าไปแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรอ่าโอเคนะครับอันนี้คืออ่าการประกาศตัวแปรแบบเดล็กพอยเตอร์นะครับอ่ามาดูต่อนะครับอ่าอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับอ่ารายละเอียดเนี้ยเดี๋ยวคงจะขออนุญาตลงเฉพาะในส่วนของ ด i r เ c t ก o อยเตอเป็นหลักนะครับอส่วนตัว i n นด r e เ t นะครับอันนี้อาจจะให้เห็นภาพให้รู้จักว่ามันคืออะไรเท่านั้นส่วนรายละเอียดของการใช้งานอาจจะยังไม่ลงนะครับไอตัว i n นด r e เ t p ก i อยเตเนี่ยนะครับบางครั้งเราเรียกว่ามันว่าเป็น Pointer to Pointer นะครับเป็นตัวชี้ของตัวชี้แสดงว่าไอตัว Pointer to Pointer เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเก็บตำแหน่งแอดเดสของ p o i n t อร์อีกครั้งหนึ่ง ก็คือชี้ไปสองลอกนะครับอ่าดูจากตัวอย่างนะครับดูจากภาพนะครับน่าชัดขึ้นอ่าเหมือนเดิมนะครับสมมติว่ามีตัวแปร A นะครับ IN A อ่าประกาศประกาศ IN A อ่าให้ A เท่ากับสองร้อยอ่าแผนเอก็ไปหาพื้นที่ว่างที่หนึ่งเจอพื้นที่ที่ห้าพันเก็บค่าสองร้อยเอาไว้อันนี้คือค่าตัวเลข ที่สามารถนำไปคำนวณได้นะครับเราประกาศพอยเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นชนิด i n นนะครับแต่เป็น i n น d o ดาวพีแสดงว่าตัวแปร ptr ตัวนี้เนี่ยนะครับจะทำหนา้าที่ในการเก็บตำแหน่งของข้อมูลตัวอื่นนะครับแล้ว่าพอประกาศ i n น d o ดาวพีปุ๊บมันต้องมีที่อยู่ของ ptr นี่ก่อนนะครับไปเจอตรงตำแหน่งสามพันจองพื้นที่เอาไว้ให้กับตัวแปร ptr นะครับจากนั้นบอกว่าให้ PDR เนี่ยเก็บตำแหน่ง address ของตัวเลข200นี่เอาไว้นะครับ address มันคือ5000อ่าก็เก็บ5000เอาไว้น่าหมายความว่า PDR เนี่ยชี้มาที่ข้อมูลก้อนนี้ชี้มาทีข่ข้อมูลตัวนี้โอเคนะครับอ่าเราประกาศเพิ่มเติมนะครับเป็น In นดอกจันดอกจันนะครับใส่ดอกจันไปสองดวง ่าตัวแปรชื่อว่า ptr อันนี้ pointer to pointer แพรนระบบก็ไปทำการหาว่าไอ้ตัวพื้นที่ว่างนะครับสำหรับการเก็บ ptr เนี่ยอยู่ที่ไหนอไปเจอพื้นที่หนึ่งพันจองพื้นที่นี้ไว้ให้กับตัวแปรชื่อว่า ptr แต่ตัวแปรนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการเก็บตำแหน่ง address ของตัวแปร pointer เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำการเก็บ address ของตัวแปรที่เป็นประเภท pointer เอาไว้นะครับอาจติว่าตรงนี้ตัวแปล PTR เนี่ยเก็บสามพันก็เก็บหมายเลขสามพันก็แสดงว่า P PTR เนี่ยชีย้มาที่ข้อมูลตรงตำแหน่งนี้ซึ่งมันจะบอกว่าข้อมูลตรงตำแหน่งนี้เนี่ยคือตำแหน่ง address อีกต่อหนึ่งก็จะไปดูข้อมูลตัวถัดไปข้อมูลที่แท้จริงคือตัวนี้นะครับโอเคไหมครับเอาความหมายตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการในการ implement ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้อย่างไรนะครับ อันนี้คือรูปแบบของการประกาศนะครับชนิดตัวแปรเราก็ใช้ดอกจันดอกจันแต่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับขออนุญาตอธิบายรายละเอียดของ Direct Pointer นะครับก่อนนะครับให้เขา้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดู i ินด r e c t ็น,นิดหนึ่งถ้ามีเวลาอ,นนอ่ะนะครับเรามาดูว่าเมื่อเราประกาศตัวแปร Pointer เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับ อันนี้คือเรื่องของการเป็นตัวดําเนินการนะครับที่ใช้กับตัวแปรพอยเตอร์ pointer, นะครับเราสามารถที่จะดาเนินการอะไรไบ้างนะครับอ,อันที่หนึ่งนะครับก็คือการอ้างถึงตําแหน่งที่อยู่ซึ่งเมื่อกี้นี้ลองดูและนะครับเราจะใช้เครื่องหมายแอมเปร์แซนนะครับแอมเปร์แซนเพื่อระบุตําแหน่งที่อยู่นะครับของตัวแปรนั้นในหน่วยความจํานะครับ ว่าหน่วยความจามําตัวแปรนั้นอยู่ในตําแหน่งใดของหน่วยความจํานะครับอ่าอยกตัวอย่างเช่นเราประกาศตัวแปรขึ้นมาสองตัวอินเอ่าประกาศอินอนะครับแล้วก็อินดาวพ t r นั่นหมายความว่าในหน่วยความจําถ้าเราเขียนนะครับอ่าตําแหน่งห้าพันอ่ะถืว่าศูนย์ศนย์อยู่ข้างบนนะครับสามพันอยู่ตรงนี้ประกาศอินเอปุ๊บ เจอพื้นที่ a นะครับได้ตรงตำแหน่ง5,000ประกาศอินดอกจัน ptr ได้ตรงตำแหน่ง3,000อันนี้คือ ptr นะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะสั่งบอกว่าให้ ptr เนี่ยมันเก็บตำแหน่ง address ของ a ได้เมื่อกี้นี้เราลองดูแล้วว่าคำสั่ง address ตัวแปรเนี่ยมันคือหมายเลขที่อยู่นะครับแสดงว่าถ้าอยากให้ ptr ชี้ตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะสั่ง PTR เท่ากับ address ของ A โอเคนะครับก็ดูว่า A ถูกเก็บที่ตำแหน่งเที่ยวไหรห้0 0ัตรงนี้ก็มีค่าเป็น5,000โ okay, อเคไหมครับให้ PTR เก็บตำแหน่ง address ของ A อ่อไอ้ตรงนี้ฝากไปดูเพิ่มเติมแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจากโค้ดแล้วก็อธิบายจากโค้ดให้เห็นภาพเลยจะดีกว่าโอเคนะครับอ่าแผนตอนนี้เราเปิดโค้ดมาร่วมกันเลยแล้วกันอ่าไล่ตามตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ ่าบอกว่าเริ่มต้นประกาศ i n a นะครับเสร็จปุ๊บประกาศตัวแป,ปรเอเเออ์์ตัวหนึ่งนะครับ i n ดอกจัน ptr อ่าชื่อ p o ร n t e นะครับเราสามารถที่จะสั่งบอกว่าให้ ptr เก็บค่าที่อยู่ของตัวแปร a เก็บตำแหน่งที่อยู่ของตัวแปร a นะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่า PTR เนี่ยจะเก็บได้เฉพาะหมายเลขแอดเดสเท่านั้นนะครับเก็บได้เฉพาะหมายเลขแอดเดสเท่านั้นการอ้างถึงหมายเลขแอดเดสของตัวแปรใดก็ตามนะครับใช้เครื่องหมายแอเปร์แซนนำหน้าชื่อตัวแปรแสดงว่าตอนนี้นะครับ PTR เนี่ยมันทําการชี้หรือเก็บค่าตําแหน่งของแอดเดสของ a เรียบร้อยแล้วจริงๆถ้าเราจะเขียนให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราประกาศ i n a ปุ๊บนะครับ i n a ปุ๊บสิ่งที่เราได้คือตัวแปร a ตัวหนึ่ง ได้พื้นที่หน่วยความจําของ a ส่ว่าผมไม่ได้เขียนเป็นลักษณะของช่องหน่วยความจานะครับเราประกาศ int ptr ปุ๊บเรามีตัวแปร ptr ตัวหนึ่งเป็น pointer นะครับเราสั่งบอกว่า ptr เท่ากับ address ของ a สิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือ ptr เนี่ยจัดชี้มาที่ก้อนเนี่ยโอเคนะครับชี้มาที่ก้อนนี้พอเราสั่งชี้มาที่ก้อนนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถจัดการอะไรกันได้บ้าง วิธีการจัดการนะครับก็คือเราสามารถเข้าถึงค่าของตัวแปรนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เราประกาศ IN A ปุ๊บผมสั่งบอกว่าให้ A เท่ากับ20่สินะครับอินนะครับสั่ง IN A แล้วสั่งบอกว่า A เท่ากับ20ตรงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือ A จะเก็บค่า20เอาไว้ โอเคนะครับ A เก็บค่า20เอาไว้เราสั่ง in d ด w า PTR คือได้ตัวนี้มา PTR เท่ากับ a d d r e s s ของ A ก็คือให้ PTR ชี้ไปที่ก้อน A แสดงว่า PTR นี่ชี้ไปที่ข้อมูล20อยากรู้ว่า PTR ชี้อะไรนะครับเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ PTR ชี้ได้โดยการใช้ operator อีกตัวหนึ่งอ่านะครับในเอกสาร โอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งคือตัวอ s t e r ริสนะครับตัวดอกจันอ่าเครื่องหมายดอกจันนะครับดอกจันตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงค่าที่ตัวแปรน,นั้นชี้อยู่นะครับการอ้างถึงเครื่องหมายดอกจันนะครับจะหมายถึงค่าที่ตัวแปรน,นั้นชี้อยู่อ่าแ้นถ้าผมต้องการที่จะอ้างถึงค่าของตัวแปรที่ p t r ชี้อยู่นะครับอ่าเราสามารถสั่งป r น n t นะครับ p r น n t f เนื่องจาก ptr เป็นตัวแปรประเภท integer โอเคนะครับเป็น integer เพราะฉะนั้นป่ิ้นค่าของมันก็คือตัวเลข p e r c e d แต่ตัวที่จะพิ้นเนี่ยนะครับเราจะทำการพิ้นข้อมูลที่ ptr ชี้อยู่นะครับ่าตรงนี้จะมีเครื่องหมายดอกจันกำกับเอาไว้ด้วยนะครับถ้าตัวแปรนี้เป็นตัวแปร pointer นะครับถ้าตัวแปรนี้เป็นตัวแปร pointer เราใส่เครื่องหมายดอกจันหน้าตัวแบบพิเตอร์เนี่ยมันจะหมายถึงเป็นการดูว่าตำแหน่งที่ PTR ชี้อยู่เนี่ยมีข้อมูลอะไรแสดงว่าเราพิมพดอกจัน PTR เนี่ยนะครับก็คือดูว่า PTR ชี้ไปที่ข้อมูลอะไรคือ20อ่านะครับตรงนี้ลองเพสดูนะครับคอมไพล์รันยีออกมาเรียบร้อยอ่าเพนนตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงค่า ของ PTR ได้นะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้ข้อมูลที่ PTR ชี้อยู่เนี่ยมันมีค่าเป็นยี่สิบ PTR ชี้มาก้อนนี้ก้อนนี้มีค่าเป็นยี่สิบผมอยากจะบอกว่า,อาขอให้ข้อมูลที่ PTR ชี้อยู่เนี่ยมีค่าเป็นสิบมีค่าเป็นสิบนะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสั่งบอกว่าให้ดาว PTR เท่ากับสิบ ความหมายของดาว PTR ก็คือข้อมูลที่ PTR ชี้อยู่ให้มีค่าเป็นสิบนะครับตอนนี้ PTR ชี้อยู่ที่ก้อนนี้คุยอ่า PTR ชี้อยู่ที่ก้อนนี้อ่าให้ก้อนนี้มีค่าเป็นสิบแสดงว่าตรงนี้นะครับมันจะทําการเปลี่ยนค่าจากยี่สิบเป็นสิบนะครับอ่าอยากรู้นะครับก็ปินค่าเอออกมาดู อ่า print f นะครับอ่า a เท่ากับเปอร์เซ็นอ่า back n หน่อยละกันเอาค่า a มาโชว์นะครับอ่าประโยคบนนะครับขอแก้ไขเป็นดอกจัน ptr ดอกจัน ptr เท่ากับเปอร์เซ็นดีแล้วก็ back n แอนตัวนี้นะครับจากตัวแปรตัวนี้เราบอกเริ่มต้นเราบอกว่าเรามีตัวแปร a ตัวหนึ่งให้ a เก็บยี่สิบเอาไว้แล้วมีตัวแปร pointer ชื่อ ptr ตัวหนึ่งให้ pointer ตัวนี้ชี้ไปที่ตัวแปร a โอเคนะครับจากนั้นเราบอกว่าขอดูข้อมูลที่ ptr ชี้อยู่โชว์ดอกจัน ptr ออกมาเมื่อกี้นี้เราโชว์แล้วคือยี่สิบใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราบอกว่าให้ข้อมูลที่ ptr ชี้อยู่มีค่าเป็นสิบ แล้วเสร็จปุ๊บเราสั่งโชเอนะครับซึ่งเราไม่ได้ไปจัดการอะไรกับ a เลยนะครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอ่าคอมไพล์ ile, แล้วก็รันอ่าก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเปลี่ยนตำแหน่งที่ p t r ชี้อยู่นะครับค่าของ a ก็จะเปลี่ยนไปด้วยโอเคไหมโอเคไหมครับเพราะมันอ้างถึงตำแหน่งแอดเดสเดียวกันอ่าอยากรู้ตำแหน่งแอดเดสของ a อยู่ที่ไหน p t r ที่ไหนก็ใส่ Set set อัปเดตเข้าไปแสแซมไปแซมเข้าไปอ่าตรงนี้โอเคไหมครับเรื่องของตัวพอยเตอร์คอนเซ็ปต์หลักๆก็จะประมาณเนี้ยนะครับังั้นตัวแปบพอยเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการเก็บหมายเลขตำแหน่งอัเดตนะครับของตัวแปรอื่นหรือว่าของหน่วยความจำตรงไหนก็ได้นะครับสิ่งที่มันเก็บคือหมายเลขอัเดทนะครับมันจะไม่ได้เก็บค่าของตัวมันเองแต่ถ้าเราต้องการจะอ้างถึงค่าที่มัน ชี้อยู่ว่าค่าของมันคืออะไรนะครับให้เราใช้ดอกจันนะครับ a s t e r i s นะครับหรือเราเรียกดอกจันตาร์เรน่าจะง่ายกว่าอ,อ่าก็จากตัวอย่างนี้นะครับจากตัวอย่างนี้อ่าเราประกาศ in a in a เท <10. S 1> ่ากับสิบเราก็ b นะครับแสดงว่าเรามีตัวแปรสองตัว in a เท่ากับสิบนะครับเก็บค่าสิบลงไปในช่องของ a นะครับไอตัวหมายเลขอัเดทเนี่ยก็แล้วแต่ว่าตัวระบบมันหาใหต้ตรงไหนอย่างไรนะครับเราประกาศ i n นดาวพีทนะครับได้ p ี r ขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ p ี r นี้จะไม่สามารถเก็บค่าปกติได้นะครับค่าที่มันเก็บคือหมายเลขอัเดทเราสั่งบอกว่าให้ p ีทเก็บค่าอัเดทของ A อเพราะฉะนั้นอัเดทของเคือห้าพันพีทก็เก็บเก็บค่าห้าพันเอาไว้ห้าพันตัวนี้คือหมายเลขอัเดโอเคนะครับ จากนั้นเราสั่งบอกว่าให้ b เท่ากับข้อมูลที่ p r ชี้อยู่เพราะฉะนั้นเรามีตัวแปร b ปุ๊บ b มีค่าเท่ากับดอกจัน PTR นะครับ PTR มีค่าเป็น5,000แต่5,000นี้คือหมายเลขอัเดตมันต้องไปดูว่าตำแหน่ง5,000ตรงนี้เนี่ยมีค่าอะไรเก็บอยู่แพน,น้ดอกจัน PTR จะมีค่า10เก็บอยู่ข้างในดังนั้นค่า10นี้นะครับก็จะถูกส่งให้กับ b b จะมีค่าเป็นสิด้วย โอเคไหมครับโอเคเนาะอ่าก็คืออันนี้เป็นคอนเซปต์ที่จะต้องฝากทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องโครงสร้างที่จะต้องอาศัยพื้นฐานของพอยเตอร์นะครับในการจัดการอ่าเป็นเรื่องของลิง k ลิสต์อ่าก็คราวนี้นะครับดูตัวอย่างอ่าบอกว่าจงพิจารณาจากชุดคำสั่งต่อไปนี้นะครับ จงวาดอลอง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 วาดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวแปรว่าจะเกิดอะไรบ้างอเริ่มต้นเราม,มีตัวแปร a ตัวหนึ่ง a ตัวหนึ่งนะครับ b ptr อีกหนึ่งตัว ptr ptr คือ p o เ n t e r เราอาจจะไม่ต้องจองพื้นที่ไว้ก็ได้นะครับตัวแปรล,ลอยๆเป็น p อ i n t e r สองตัวนี้สั่ง a เท่ากับสิบแสดงว่าข้อมูลตำแหน่งที่ a เนี่ยเก็บค่าสิบเอาไว้โอเคนะครับ ptr เท่ากับ address ของ a ก็คือ PDR ชี้มาที่ก้อนนี้ด้วยนะครับดอกจัน PDR เท่ากับยี่สิบเกิดอะไรขึ้นอ่าก็คือตัวที่ PDR ชี้อยู่เปลี่ยนเป็นยี่สิบก็สรุปว่า a มีค่าเป็นยี่สิบด้วยอ่าซึ่งเราเมื่อกี้เราโชว์ไปให้ดูเรียบร้อยแล้วอ่าคราวนี้เรามาดูการจัดการตัว p o เตอร์ร่วมกับ array นะครับอันนี้คือตัวสําคัญอ่าครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัว array เรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆแล้วนะครับคือเมื่อเราประกาศตัวแปรที่เป็นตัวแปรอะไรขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ระบบมันทําเนี่ยคือมันสร้างตัวแปรพอยเตอร์มาให้นะครับจริงๆก็คือมันเหมือนกับมันเป็นแอบไอตัวพอยเตอร์เนี่ยนะครับอ่าขึ้นมาฮะคือมันจะไม่ได้เก็บเป,เป็นเป็นอะไรเป็นชุดแถวยาวคือมันจะเก็บแค่ตำแหน่งแรกตำแหน่งเดียวเท่านั้นแล้วเก็บเป็นพอยเตอร์นะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นนะครับ เมื่อเราประกาศ int a5 uh, int a5 เท่ากับ12345สิ่งฐีิเกิดขึ้นนะครับสุว่าอันนี้คือเป็น C ีเวอร์ชันเก่า int หตัวใช้2ไบต์โอเคนะครับใช้2ไบต์ในหมายเลขอ่า uh, ในแอดเดรสนะครับในหน่วยความจำเนี่ยอมาสว่มันไปเจอพื้นที่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นคือตำแหน่ง1,000งว่างอยู่ถามว่า int a5 เนี่ยนะครับต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็คือ อินหนึ่งตัวใช้สองไบต์โอเคนะครับอันนี้ต้องการห้าช่องอ่าก็ต้องการสิบไบต์เอตัวนี้ต้องการสิบไบต์แสดงว่ามันต้องไปหาพื้นที่ว่างในหน่วยความจำเนี่ยสิบช่องนะครับสิบไบต์อ่าไปเจอช่องที่หมื่นนะครับช่องที่หมื่นอ่าก็ต้องหมื่นไปถึงฮะหมื่นไปถึงเท่าไหร่ขอสิบช่อง มื่นไปถึงหมื่นเก้านะครับครบสิบช่องอ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแต่ละช่องเนี่ยก็จะใช้พื้นที่สองใบเริ่มจากช่องแรกคือ A0 ศูนย์อินเด็กศูนย์อินเด็กหนึ่งขอสองช่องอินเด็กสองขอสองช่องไล่ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับอ่าเราบอกว่าให้ A0 มีค่าเท่ากับหนึ่งอ่าก็เอาค่าหนึ่งใส่เข้าไปในช่องแรกช่องที่สองใส่สองเข้าไปช่องที่สามใส่สามเข้าไป ประมาณเนี้ยอันนี้คือการแทนค่าในหน่วยความจำโอเคไหมครับโอเคอ่าพอเราประกาศตัวแปรได้เสร็จปุ๊บนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอ้างถึงอารเรตัวนี้ได้โดยการใช้พอยเตอร์ a เราประกาศ int a ห้าตัวก็จริงนะครับแต่เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลชุดนี้ดนได้โดยการ อ้างถึงตัวแปร pointer อ่าตัวแปร pointer a ตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็น p o เตอร์แล้วนะครับเราอยากรู้ว่าข้อมูลที่ a ชี้อยู่คืออะไรก็คือดอกจัน a โอเคไหมครับดอกจัน a อ่าแฟนอ่าลองเทสดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านะครับอ่าตรงนี้ขออนุญาตอ่าเคลียอ่าประกาศบอกว่า a ห้าช่อง มีค่าเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเราอยากรู้ว่าตำแหน่งที่ A ชี้อยู่คืออะไรนะครับใช้คำสั่ง print f เป็นตัวเลขนะครับเเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ d แต่คราวนี้สิ่งที่จะโชว์เนี่ยคือผมอยากดูว่าตำแหน่งที่ A ชี้อยู่ก็คือดอกจันเอ ซึ่งการใช้ดอกจัน A ได้เนี่ยเตัวนี้คือต้องเป็นพอยเตอร์โอเคนะครับดอกจัน A คือตำแหน่งที่ A ชี้อยู่อ่าแฟนตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับลองคอมไพ l ์ลองรันดูอ่ามันจะทำการเอาค่าตำแหน่งแรกของตัวแปรอาร์เรย์เนี่ยมาโชว์แสดงว่าที่ A ชี้อยู่เนี่ยมันคือชี้ที่ตำแหน่งเลขหนึ่ง เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าวคือ array อ a เ r ในภาษาซีเนี่ยเวลาประกาศอาเ r a ปุ๊บสิ่งที่จริงๆที่มันประกาศเนี่ยมันจะถูกแปลงเป็น pointer นะครับอ่าเราประกาศ a ห้าเจ้าสูว่าเอาเอาแต่าาละช่องละกันนี่คือช่องหมื่นอ่าหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าเราสั่งให้ตรงนี้เก็บค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับอันนี้คือ a เริ่มจาก a ศูนย์ a หนึ่ง a สอง a สาม a สสมมุติว่าค่าแต่ละค่าเก็บค่าหนึ่งช่องแล้วกันเพื่อความเข้าใจเนะาะตัวนี้คือตัวแปร a ห้านะครับ a ห้าแต่พอเราประกาศนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้จริงคือเราจะได้เป็น pointer a ซึ่ง pointer a ตัวนี้เนี่ยมันชี้ที่ตำแหน่ง a ศูนย์ a ศูนย์ตัวเดียวโอเคเนาะที่เหลือเนี่ยมันไม่สนใจเลย มันปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเอตัวนี้เนี่ยจะชี้ที่ช่องศูนย์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นพอเราอ้างถึงตำแหน่งที่ a อบัญชีอยู่มันก็เลยเอาเลขหนึ่งขึ้นมาโชว์โอเคนะครับอยากรู้ว่าตำแหน่งถัดไปมีค่าเป็นอะไรเราสามารถที่จะอ้างถึงตำแหน่งถัดไปของอตำแหน่งที่พอยเตอร์บัญชีอยู่ได้เนี่ยนะครับโดยใช้การบวกอ่าก็กลายเป็นเอบวกหนึ่ง อ่าแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับเราก็ทำการขยับไปอีกหนึ่งช่องขอขยับไปอีกหนึ่งช่องแต่บวกหนึ่งตรงนี้นะครับจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูว่าใส่กับไม่ใส่ต่างกันอย่างไรนะครับเราต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บก็คือเอาเอมาบวกหนึ่งก่อนคําว่า A อบวกหนึ่งคือให้ A ชี้ A ไปที่แอดเดสถัดไป A ชี้ที่ address ถัดไปแล้วถึงขอดูข้อมูลที่ตำแหน่ง address ถัดไปโอเคนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่วงเล็บเป็นดอกจัน A บวกหนึ่งดอกจัน A บวกหนึ่งมันจะกลายเป็นว่าเอาค่าที่ A ชี้อยู่เอาค่าที่ A ชี้อยู่มาบวกกับอีกหนึ่งแต่เนื่องจากค่า A ชี้อยู่เป็นหนึ่งมันก็เลยมีค่าเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเปลี่ยนเช่นหนึ่งเะหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอ่าสิบยี่สิบสามสิบแล้วกันอันนี้จะต่างกันโดยชิ้นเชิงนะครับอ่าถ้าเป็น a บวกหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นสิบเอ็ดแต่ถ้าอยากจะเอาช่องถัดไปนะครับต้องเอาวงเล็บนะครับวงเล็บคุมอ่าอย่างเนี้ยนะครับหมายถึงขอเอาตำแหน่งขัดจาก a ถัดไปอีกหนึ่งแอดเดสขยับแอดเดสไปก่อนหนึ่งช่องแล้วดูว่าในช่องถัดไปเนี่ย มีข้อมูลเป็นอะไรน่าหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเราชี้ไปที่หน่วยความจําใดหน่วยความจำหนึ่งปุ๊บเราสามารถวิ่งสแกนหน่วยความจําได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าถัดจากเนี้ยนะครับมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างอ่าสมมุติว่าผมเริ่มจาก A ตัวเนี้ยนะครับเริ่มจากตาแหน่ง A ตัวเนี้ยอ่าผมอาจจะบอกว่าอ่าประกาศตัวแปร I อีกตัวหนึง่งอ่าขอซักกวนหลูปร้อยช่อง อ่าฟอ r i เท่ากับศูนย์ i น้อยกว่าร้อยอ่า i บวกบวกอ่าในรูปนี้นะครับเราก็สั่งปรินค่านะครับปรินค่าของ a นะครับเป็น a บวกไนะครับมันก็จะเริ่มปรินข้อมูลตั้งแต่ a อศูนย์นะครับเริ่มตั้งแต่ a อศูนย์ ไล่ไป A1, A2, A3, A4, A5 แล้วก็ไปหา address ของโปรแกรมอื่นๆส่วนอื่นๆน,นะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นอ่าโปรแกรมไหนใช้งานเมมโมรีตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในหน่วยความจาของโปรแกรมอื่นได้โอเคนะครับ่แผนตรงนี้ค่าที่เราคุ้นค่าที่เรรู้จักเนี่ยก็ส่วนแรกเอ๊ะเดือวกันหนึ่งสองสามมีหรือเปล่าไม่มี อ๋อเป็นสิบโอเคสิบยี่สิบสามสิบี่สิบอันนี้คือค่าถึงห้าสิบแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นค่าขยะอะไรก็ไม่รู้นะก็จะประมาณนี้นะครับก็คือให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเข้าถึงเรือความจำตรงช่องไหนก็ได้แล้วอยากจะเปลี่ยนค่ามันก็แทนที่จะริ้นก็บอกว่าดาวเอบวกไอไม่ใชบวกหนึ่งาบวกไอนะครับดาวเอบวกไอีค่าเท่ากับก็คือเปลี่ยนค่าไปนะครับ คือแบบท่านไปวิ่งไปเจอพวกโปรแกรมเวิรนี้กำลังทำงานอยู่นะครับเราสั่งรันปุ๊บโปรแกรมในขนาดเวิที่พิมพ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ได้ประมาณเนี้ยะน,นะครับอ่าให้เห็นภาพเฉยๆนะครับว่าอในส่วนของอ่าพอยเตอร์ pointer, นะครับมันทํางานอย่างไรนะครับอันนี้คือลักษณะของการทํางานร่วมกับตัวอาร์เรโอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็คือ เราสามารถที่จะอ้างถึง Index, อินเด็ก่างเช่นบอกว่า a บก1นะครับขอดูข้อมูลที่ตำแหน่ง a บวก1เราสามารถอ้างถึงแบบถ้าเป็น array สัติก็เป็นเงี้ยนะครับ a ช่องที่1งนีอก็ได้นะครับได้เหมือนกันอ่ามาดูนะครับมาดูเรื่องของการใช้งานตัวอย่างการใช้งานอ่าโปรแกรมนี้นะครับถามว่าผลที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราสั่ง int a 5นะครับได้ a 5ช่องเหมือนเดิมอ่า a 5ช่อง อ่าเริ่มจาก a ศูนย์ a หนึ่ง a สองไปถึง a ห้านะครับเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปนะครับอ่าเรามีตัวแปรอยเตอร์กับตัวแปร i นะครับอ่าเริ่มต้นบอกว่าให้ ptr เท่ากับ a อ่าเพราะงั้นพอบอก ptr เท่ากับ a ปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นถามว่า a ตัวนี้คืออะไร a ตัวนี้คืออยเตอร์นะครับ แสดงว่าเนื่องจากว่า a ตัวนี้คือ pointer เนี่ยเราจะไม่จาเป็นต้องใส่เครื่องหมาย address a เพราะมันเป็น pointer เหมือนกันความอามันอาประเภทเดียวกันเป็น pointer เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถโยนค่า pointer ให้กับ pointer ได้เลยโอเคนะครับแต่เราสามารถที่จะใช้ address นะครับแต่ว่าจะต้องมีการระบุอย่างเช่นเท่ากับการบอกเป็น address ของ a ศูนย์ก็ได้เพราะฉะนั้น a กับ a d d เด s ของ a ศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากันอันนี้คือ a ช่องศูนย์นะครับ a ช่องศูนย์ a ช่องหนึ่ง 1. ตำแหน่ง a d d เด s ของ a ศูนย์คือหมายเลขเนี่ยนะครับหมายเลขนี้ถ้าอ้างเต็มก็คือ a d d เด s ของ a ศูนย์ถ้าเรียกสั้นๆคือ a นะครับ a มันจะชี้ที่ตำแหน่งแ d r เด s ของ a ศูนย์ที่เดียวเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะโยนค่า ptr เท่ากับตัวแปร a ได้เลย อ่าอย่างที่บอกคือถ้าเราประกาศเป็นอาร์เปุ๊บนะครับจริงๆ A ตัวนี้เนี่ยมันถูกแปลสภาพเป็นแอดเดรสอ่าเป็นเป็นพอยเตอรเรียบร้อยแล้วอ่าก็คือบวกหนึ่งเข้าไปกลายเป็น A บวกหนึ่งอ่า a อบวกหนึ่งดูข้อมูลข้างในนะครับดูข้อมูลข้างในอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งบอกว่าให้ PTR เท่ากับ A ปุ๊บหมายความว่า PTR เนี่ยก็จะชี้มาที่ A อศูนย์ด้วยชี้มาที่ A อศูนย์ด้วยที่เดียวกัน ่าจากนั้นวนลูปห้ารอบเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้วนลูปแค่ห้ารอบสั่ง PTR บก i เริ่มต้น PTR เริ่มต้น i เป็นศูนย์ก็เป็น PTR บกศูนย์ก็คือ a ศูนย์ก็จะปิ้นหนึ่งออกมาปิ้นสองปิ้นสามปิ้นสี่อ่านี่คือผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมอ่าโอเคมาดูต่ออ่าเมื่อกี้ก็คือเป็นอรูปแบบของการทำงานของตัวแปรพอยเตอร์นะครับคราวนี้เรามาดู การประยุกต์ใช้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งคือการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันนะครับโดยปกติก็คือเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราอาจจะมีการเขียนโปรแกรมแยกเป็นฟังก์ชันย่อยๆนะครับฟังก์ชันการทํางานเฉพาะอย่างไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเราทําการทํางานตามฟังก์ชันปุ๊บเราอาจจะอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับของตัวแปรระหว่างฟังก์ชันนะครับอเราสามารถที่จะเอาตัวพอยเตอร์เนี่ยเข้ามาจัดก,การได้ เอาพี่แ้เรามาดูรูปแบบของการเขียนโปรแกรมจัดการแบบฟังก์ชันนะครับนิดหนึ่งก็ดูว่า,าการใช้งานตัวชี้กับาการส่งผ่านระหว่างฟังก์ชันนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีลักษณะของการส่งข้อมูลข้ามฟังก์ชันเนี่ยสองแบบหลักๆด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการส่งแบบ p a s s by value นะครับก็คือส่งผ่านโดยค่า แบบ pass by reference คือส่งแบบอ้างอิงนะครับอ่าถ้าเป็นการส่งผ่านแบบ by value เนี่ยหรือว่าโดยค่าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการ copy ค่าไปนะครับโดยที่มันจะไม่กระทบกับค่าต้นทางนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ามาที่โค้ดเลยละกันอ่ามาที่โค้ดนะครับ่าโปรแกรมนี้เดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ อ่ะสมวิว่าถ้าผมอยากได้ฟังก์ชันฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะครับอ่าเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันนี้ไม่มีการคืนค่ากลับอ่าเราก็ประกาศให้เป็นฟังก์ชันเป็นประเภท void โอเคเนาะ void m y f u n อ่าสมวนว่า m y f u n ฟังก์ชันของฉันอ่าแล้วก็เปิดบล็อกฟังก์ชันอ่าฟังก์ชันนี้นะครับอ่าผมอยากจะให้พินพ์คำว่า hello อ่าฮ uh, e l l o back กเ d เอาแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคเนาะอ่า okay, no? uh, มีฟังก์ชัน f มฟังชันเนี่ยนะครับไมฟังเนี่ยพิมพ์คำว่าฮ e l l o ขึ้นมาอ่าโปรแกรมภาษา c นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยฟังก์ชันเมนเสมอนะครับการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเขียนที่ไหนก็ตามนะครับถ้าในเมนไม่มีการเขียนอะไรโปรแกรมนี้จะไม่ถูกทำงานนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างจะต้องเริ่มจากในคำสั่งเมนเพราะฉะนั้น เราอยากให้ไมฟังของเราถูกเรียกใช้งานเราก็เรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาอ่าขอใช้ฟังก์ชันไมฟังอ่าเรียกใช้ฟังก์ชันไมฟังไมฟังก์ชันอ่าโดยที่ตัวไมฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการนิยามไว้ก่อนหน้าอ่ามีฟังก์ชันชื่อว่าไมฟังนะครับแต่มันจะเริ่มจากฟังก์ชันเมนเสมอโอเคเนาะอ่าในฟังก์ชันเมนนะครับรันปุ๊บไปเรียกฟังกชันไมฟังพิมพ์เข้าไวเฮลโหลอ่คาคอมไพ อ่าแล้วก็รันปึ๊บขึ้น hello ขึ้นมาแต่ hello ตรงนี้มันเกิดมาจากฟังก์ชันข้างบนอ่าคราวนี้รายละเอียดของการเขียนฟังก์ชันก็ฝากไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับจุดประสงค์หลักวันนี้คือเราจะพูดถึงเรื่องของการส่งผ่านค่านะครับไอตัวไมฟังตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมมีค่าอยู่ค่าหนึง่งอ่ามี i n น x ตัวแปร x ตัวหนึง่งบอกว่า x มีค่าเป็นยี่สิบ ประกาศอินเ็นะครับเอ็ X มีค่าเป็นยี่สิบผมอยากให้ไมฟังเนี่ยมันให้โลค่าของเอ็กนี้โอเคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ไมฟังเนี่ยจะต้องมีการรับค่าอ่าฟังก์ชันไมฟังนะครับขอรับค่าตัวแปรตัวหนึง่งเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นเอก็ได้นะครับเอานละตัวกันจะได้เห็นชัดในไมฟังเนี่ยการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ต้องโยนค่าตัวเลขไปตัวหนึง่งโอเคนะครับอ่าเพน การเรียกไมฟังในฟังก์ชันเมนก็โยนค่าตัวแปรไปตัวหนึ่งผมโยน x ไป x มีค่าเป็นยี่สิบนะครับอ่าฟังก์ชันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาค่าตัวแปรมาทำอะไรก็ได้อ่า hello a อ่าเอาค่า a มาโชว์ทุกอย่างเริ่มจากเมนเสมอนะครับทุกอย่างเริ่มจากเมนเสมอข้างบนไม่สนใจอะไรเลยนะครับมาดูที่เมน โปรแกรมนี้นะครับเริ่มต้นคือประกาศตัวแปร x นะครับจากนั้นบอกว่า x มีค่าเป็น20แล้วเรียกใช้ m y f u n ส่งค่า20ไปค่า20ตัวนี้นะครับจะถูกส่งให้กับตัวแปร a a จะมีค่าเป็น20ด้วยโอเคนะครับเสร็จแล้วฟังชันที้บอกว่า print ค่าของ a คือ print hello 20อลอง compile นะครับ0 error 0 warning ่ะแล้วก็ลันอ่ากลายเป็น Hello ยี่สิบเปลี่ยนจาก X เท่ากับยี่สิบเป็นสแกน X อ่าลองดูจากยี่เท่ากับยี่สิบก็สแกนสแกน F อ่าเปอร์เซนดเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรนะครับไว้ในตัวแปร x อ์แต่จริงก่อนที่จะสแกนก็อาจจะสั่งปริ้นข้อความบอกให้ผู้ใช้รู้นิดหนึ่งว่าให้ทำอะไรก็ว่าไป มงตัวนี้คือขึ้นหน้าจอดำๆผมพี่เจ็ดพิมพ์แล้วกันอะะเพราฉนนั้ตอนนี้พอคอมไพล์ปุ๊บนะครับสั่งรันมันก็หยุดรอให้เราใส่ผมใส่สามสิบเข้าไป Enter ก็เฮลโลสามสิบโอเคนะครับค่า x มีค่าเป็นสามสิบก็โยน x ไปให้กับ a a มีค่าเป็นสามสิบเรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการส่งผ่านโดยค่านะครับค่าของ x รับมาปุ๊บเอาค่า x เนี่ยส่งไปให้กับ a A มีค่าเท่ากับเเลยนะครับเอก็ปินเรียบร้อยอ่อ uh, แล้วแต่ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะส่งอะไรไปบ้างจริงแค่อยากจะส่งสองค่าก็ต้องมีสองตัวแปรใช่ไหมตัวรับก็ต้องมีสองค่าสองตัวแปรเหมือนกันอ่า uh, ใช่ในฟังก์ชันก็ต้องมีตัวแปรรับค่าแต่คราวนี้ถ้าเป็นข้อความถ้าเป็นข้อความเนี่ยมันต้องเป็นอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์โอเคไหมต้องเป็นอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์ซึ่ง มันไม่สามารถที่จะส่งส่งอารเรชุดจริงๆปแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเราประกาศอะไรขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นพอยเตอร์อ่ะสมมุติว่าอ่ผมต้องการส่งชื่อแล้วกันนะครับออีกตัวหนึ่งชาเนมชาเนมยี่สิบอ่าชาเนมยี่สิบโอเคนะครับรับชื่อรับอายุเนี่เป็นอายุ โอเคนะครับอ่าแฟนเริ่มต้นรับชื่อก่อนอ่าพิ้น์ก่อนอ่าพิ้น์ f name อ่าแฟนต่อสแกนสแกน f เป็นเปอร์เซ็นต์ฮอร์เซ็น s เป็นสตริงนะครับเป็นสตริงเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า name ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเนมตัวนี้ไม่ต้องใส่เครื่องหมายแอมเปร์แซนเพราะ name ตัวนี้คือ p o เตอร์นะครับพอเราใส่งี้ปุ๊บ,บนั่นหมายถึงตัวนี้คือตำแหน่ง a d d เดรสอยู่แล้วโอเคนะครับอ่าอันนี้คือรับตัวแปรน name เ,นเรียบร้อยอ่าต่อไปรับอายุหรือ x ตัวเดียวก็ได้นะครับอ่ะ print f บอกว่าให้ใส่ค่า x อ,อ,อ่าแล้วก็ สแกนเป็นเปอร์เซนต์ดีแต่นี้ต้องใส่เครื่องหมายแอมเปร์แซนเพราะเนมข้างบนคือตําแหน่งที่อยู่อยู่แล้วเป็นพอยเตอร์เนมข้างล่างมันไม่เอ็ตัวล่างมันไม่ใช่พอยเตอร์นะครับต้องเอาตําแหน่งที่อยู่ใส่ให้มันเสร็จปุ๊บในฟังก์ชันของเราเนี่ยเราอยากรับชื่อด้วยรับ x ด้วยก็ต้องดูว่าชื่อเนี่ยเป็นอะไรชื่อตัวนี้เป็นพอยเตอร์เพราะฉะนั้นตัวรับต้องเป็นพอยเตอร์เช่นเดียวกันอ่าต้องเป็นพอยเตอร์ประเภทตัวอักษร อ่า pointer n i n a ขอสองค่าโอเคนะครับอันนี้คือข้อความที่จะรับมาเป็น n เป,นเป็น name อ่าเป็น name แต่ name ตัวนี้มันคือ pointer โอเคนะครับเป็น pointer อ่าก็คือถ้าเป็น pointer ต้องประกาศดอกจัน แล้วแต่ว่าจะเป็นพอยเตอร์ของตัวแปรประเภทอะไรก็ตามแต่เนื่องจากว่าเนมเนี่ยมันเป็นพอยเตอร์ของคา a r a c เตอร์โอเคไหมครับอาแผนตัวรับนะครับตัวรับเป็นพอยเตอร์เรียบร้อยปุ๊บอตอนเรียกใช้ก็ต้องส่งตามลําดับอ่าส่ง n เนมไปก่อนส่ง n เนมแล้วก็ส่ง X นะครับส่ง n เนมแล้วก็ส่ง X เข้าไป n เนมคือที่อยู่ของตําแหน่ง a d d e ด n a m มศูนย์ ที่อยู่ของ array อตัวแรกที่เราก่อนะครับออย่างเช่นตรง hello เนี่ยแทนที่จะใส่ hello ผมใส่เป็น percent s นะครับ percent s แล้วเอาข้อมูลจากตัวแปร n มาใส่ต้องเป็นดาว n นะครับดาว n ดาว n โอ,อเค okay. ก็กลายเป็นปิ้นชื่อที่เรากรอกเข้ามาแล้วก็ตัวเลขนะครับ อ่ลองคอมไพล์ลองรันดูอ่ะเนมนะครับ S U P O J Enter X ใส่สิบ Enter ปุ๊บอ่ะไม่ขึ้นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะโทษทีอ่ะตัวนี้ไม่ไม่ใช่ดาวเอ็นถ้าดาวเอ็นเนี่ยคือตัวอักษรตัวแรกตัวเดียวมันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ซนะครับถ้าดาวเอ็นนี่คือตำแหน่งข้อมูลที่เอชี้อยู่โอเคไหมครับเอชี้ตัวแรกตัวเดียว อ่าผมใส่ S U P O J นะครับมันต้องขึ้น S ตัวเดียวต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ C C คือคาแรคเตอร์ตัวเดียวอ่าใส่10 Enter กลายเป็น S ตัวเดียวแล้วก็10 e. แต่อย่าถ้าอ่านหมดนะครับอยากจะอ่านหมดการใส่เปอร์เซ็นต์ S นะครับเปอร์เซ็นต์ S ตัวนี้ต้องใส่ address ไม่ต้องมีดาวใส่ n ตัวเดียว n เป็นพอยเตอร์นะครับเหมือนกับ array นะครับเราใส่ชื่อ n ตัวเนี้ยไปตัวเดียวไม่ต้องมีดาวเรื่องของ string มันมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับ uh, s u p o j สิอ่าอันนี้ขึ้นมา super สิบเรียบร้อยอ่ะ uh, อันนี้คือเราส่งค่านะครับไปให้กับฟังก์ชัน ตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของตัวสตริงเนี่ยขอเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีความซับซ้อนพอสมควรขอเอาตัวเลขทำความเข้าใจเรื่องของการส่งผ่านค่าด้วยด้วยค่าปกติไปก่อนนะครับแ่้แฟังก์ชันนี้ขอส่งตัวเดียวเอาเป็น in นนะครับ in นอเา n ไม่ได้ใช้ละอ่าเปอร์เซ็นต์ก็ลบเปอร์เซ็นต์เทิ้งอ่าเนมไม่เอานะครับเนมขอลบทิ้ง ฟังก์ชันนี้ส่ง x ไปตัวเดียวอ่ะโอเคลับมาเหมือนเดิมอ่าแผนตัวนี้เราส่งค่า x ไปปุ๊บส่งอ่าสแกน x ปุ๊บส่งค่า x ไปให้กับฟังก์ชันไมฟังไมฟังมีค่า a เท่ากับ x แล้วพ็ประมวลผลอะไรก็แล้วแต่คำถามถัดมาคือถ้าเราเปลี่ยนแปลงค่า a อย่างเช่นบอกว่า a เท่ากับ a เท่ากับเอคูณสองเเท่ากับ a คูณสองเป็นค่าเอใหม่ a เท่ากับ a คูณสองอ่เป็นค่าเอใหม่อันนี้คือ a before อ่าเอเเท่ากับเ a หนึ่งอสองแล้วกันนะครับเห็นความแตกต่าง a หนึ่งเท่ากับ อันนี้ a สองเท่ากับ a สองเท่ากับโอเคนะครับถามว่าถ้าเราลันโปรแกรมปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นเริ่มต้นรับค่า x มา่าตอนนี้ขออนุญาตที่เกี็ดรับ x ละกันก็ค,คือกำหนดค่า x คงที่ไปเลยอ่าให้ x เท่ากับสิบถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก็จะขึ้น a หนึ่งเท่ากับ สิ 10, a สองเท่ากับยี่สิบใช่ไหมครับอ่าเราทำการคอมไพล์อ่าแล้วก็ทำการรันปึ๊บอ่าก็ขึ้น a หนึ่งเท่ากับสิบ a สองเท่ากับยี่สิบอันนี้คือเราส่ง x ไปให้ a a, a มีค่าเป็นสิบเราเปลี่ยน a คูณสอง a ก็มีค่าเป็นยี่สิบโอเคนะครับอ่าคราวนี้ให้ดูอีกอันหนึ่งคือ อยากรู้ค่า x นะครับว่า x จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในฟังก์ชันเมนนะครับในฟังก์ชันเมนก่อนเรียกฟังก์ชันาผมเรียกโช x หนึ่งก่อน x หนึ่งก่อนเรียกฟังก์ชันโชค่า x นะครับจากนั้นพอเรียกฟังก์ชันเสร็จเราสั่งพิมพ์ x สองโชค่า x ถามว่า x หนึ่ง x สองมีค่าเป็นเท่าไหร่ x1 โชว์ x1 เป็นเท่าไหร่ครับสิบแล้ว x2 อ่พ่าะนั้นคอมไพ์นะครับสั่งรันปุ๊บอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำทำคำสั่ง print x ก่อนนะครับเริ่มจากเมนเสมอนะครับ x มีค่าเป็น10อ่าจากนั้นนะครับจากนั้นปินค่า x โดยขึ้นข้อความว่า x1 เพราะฉะนั้นก็ p ิหนึ x1 เท่ากับสิบขึ้นมา จากนั้นไปเรียกใช้ฟังก์ชัน m y ฟังนะครับโดยการโยนค่า x ไปซึ่ง x มีค่าเป็นสิบทำให้ a เนี่ยมีค่าเป็นสิบด้วยโอเคนะครับเมื่อ a มีค่าเป็นสิบปุ๊บเราสั่งปิ้น a หนึ่ง a หนึ่งก็มีค่าเป็นสิบได้ a หนึ่งมีค่าเป็นสิบเรียบร้อยเราสั่งบอกว่า a เท่ากับ a คูณสองนะครับแปลงสิบคูณสองเป็นยี่สิบ a ถูกเปลี่ยนใหม่เป็นยี่สิบปิ้น a สองก็ป r i นยี่สิบออกมาพอทำงานฟังก์ชันนี้เสร็จ กลับมาที่ฟังก์ชันเมนทำงานต่อส่วนที่เหลือเราสั่งพิมพ์ x สอง x สองอยู่ลักล่างสุดเลยนะครับ x สองมีค่าเท่ากับค่า x นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมคือสิโอเคไหมครับอันเนี้ยคือลักษณะของการส่งผ่านโดยค่านะครับก็คือเป็นการคัดลอกค่านี้ไปให้กับตัวแปรของฟังก์ชันปลายทางนะครับแล้วฟังก์ชันปลายทางเนี่ยมันไปทําอะไรก็แล้วแต่นะบอกไปผูดยี่ผู้ยำค่าอ,อะไรก็แล้วแต่เนี้ย กลับมา x ตัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมมันไม่ผลไม่มีผล,ม,ม,ผลมันแค่คัดลอก o p y ค่าไปนะครับโอเคเนาะอันนี้คือ pass by value แต่ถ้าเราอยากให้ฟังก์ชันนี้มันทำให้ค่าของตัวแปรต้นทางเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนี้เราจะใช้วิธีการส่งผ่านโดยการอ้างอิงนะครับเรียกว่าเป็น pass by reference นะครับนั่นหมายความว่า ถ้าเราอยากให้ x ตัวล่างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ x ตัวล่างมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะส่งค่า x ไปนะครับให้เราทําการส่งตําแหน่งที่อยู่อ่าตันนี้ขอปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนอ่านะครับให้เราส่งตําแหน่งที่อยู่ไปแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัวรับจะต้องเป็น pointer ถ้าเราอยากให้ฟังก์ชันนี้นะครับมันไปทําการแก้ไขข้อมูล ของตัวแปดต้นทางด้วยฟังก์ชันตัวรับเนี่ยต้องเป็นตัวแปดพอยเตอร์ pointer. โอเคนะครับแล้วเราต้องส่งแอดเดรสไปแสดงว่ารับมาเสร็จปุ๊บส่งที่อยู่ของตัวแปร X ไปให้โอเคนะครับอ่า X มีค่าเป็นสิบเริ่มต้น X 1หนึ่งปิ้นสิบออกมาเอาแอดเดรสของ X ส่งไปให้กับพอยเตอร์ A a ชี้มาที่แอดเดรสของ X โอเคไหมครับ พอ A ชี้ไปที่อันนี้ของเอปุ๊บอยากดูค่าของ a มีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้กลายเป็นขอดูค่าที่ a ชี้อยู่ต้องเป็นเครื่องหมายดอกจันขอดูค่าที่ a ชี้อยู่แล้วเอาค่าที่ A ชี้อยู่เปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นดอกจันเราก็เป็นดอกจัน a ดอกจันสองนะครับจริงๆถ้าเขียนให้มัน ชัวขึ้นนะครับเราก็บอกโอเคขอเอาข้อมูลที่เอชีอยู่เนี่ยมาคูณสองทำดอกจัน a ก่อนอุ้ยผิดอ่าเอาข้อมูลที่เชี้อยู่มาคูณสองนะครับเพื่อป้องกันว่ามันจะไปเอา a อคูณสองซึ่งย้ายตำแหน่งไปอีกกี่เท่าไม่รู้แล้วไปเอาข้อมูล ซึ่งจริง,งมันทำไม่ได้นะครับดังนั้นชัวร์ๆก็คือเนี่ยขอเอาข้อมูลที่ a ชี้อยู่มาคูณสอง่ามาคูณสองเข้าไปอ่าแล้วก็ลองดูข้อมูลที่ a ชี้อยู่ว่าเป็นเท่าไหร่อีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นการส่งผ่านโดยการอ้างอิงนะครับอ่าเราส่งตำแหน่งที่อยู่ของ x ไปนะั่นหมายความว่า a เนี่ยมันไม่ได้เก็บค่าของมันหรอกนะครับแต่ a เนี่ยมันชี้มาที่ตัวแปร x ที่เดียวกันเมื่อ a ชี้มาที่ตัวแปร x ที่เดียวกันปุ๊บ เรามีการเปลี่ยนแปลงค่าที่มันชี้อยู่ค่าของ x ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตามไปด้วยอ่าตรงนีล้ลองคอมไพดูอ่าเพราะนันค่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าเริ่มต้น x แรกเป็นสิบก็ปินสิบออกมานะครับจากนั้นเราส่ง add x ของ x ไปให้กับตัว pointer a นะครับุย ส่ง address ของ x ไปให้กับตัว pointer a เพรานั้นเราทำการเช็คว่า a ชี้อะไรอยู่นะครับด o w a เนี่ยก็คือข้อมูลที่ a ชี้อยู่ก็คือ10เท่ากันสิเท่ากันจากนั้นเราบอกว่าให้ข้อมูลที่ a ชี้อยู่เนี่ยทำการเพิ่มค่าโดยการคูณ2เข้าไปเพราั้นพอคูณ2ปุ๊บอ่าให้เห็นภาพเดี๋ยวเขียนเป็นภาพดีกว่าอ่าเริ่มต้นนะครับเราประกาศ x มีค่าเป็น10อ่า x มีค่าเป็นสิ นะครับจากบรรทัดนี้ x มีค่าเป็นสิบเราพิมพ์ x ก็คือพิมพ์สิบออกมา x หนึ่งเท่ากับสิบพิมพ์ออกมาเรียบร้อยเรียกไมฟังไมฟังมีตัวแปร pointer a อยู่นะครับนั่นหมายความว่า a ตัวนี้นะครับมันจะชี้มาที่พื้นที่ของ x ด้วยนะครับมันจะไม่ได้ทำการเก็บค่าถ้าเป็น pass by value เนี่ย a ตัวนี้จะมีพื้นที่ของตัวมันเองทำการคัดลอกค่าไปอย่างเดียวนะครับ แต่ตรงนี้ a เนี่ยชีย้มาที่ก้อนนี้ด้วยจากนั้นเราบอกว่าขอดูข้อมูลที่ a ชี้อยู่ a ชี้อยู่ก้อนนี้คือสิบก็แสดงว่าประโยคประโยคนี้นะครับก็จะกลายเป็น a 1หนึ่งเท่ากับสิบนะครับอ่าได้ตัวนี้ออกมา a 1หนึ่งเท่ากับสิบจากนั้นบอกว่าข้อมูลที่ a ชี้อยู่เนี่ยขอเปลี่ยนแปลงค่าคือเอาค่าเดิมของมันค่าสิบคูณสองนะครับคูณสองค่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นยี่สิบ จะถูกเปลี่ยนเป็นยี่สิบซึ่งมันถูกกระทาอยู่ภายในพื้นที่ของ x โอเคนะครับอ่าเราทําการปริ้นบอกว่า a สองเท่ากับอ่าก็ขึ้น a สองเท่ากับนะครับค่าที่มันชี้อยู่คือยี่สิบก็คือยี่สิบนะครับคือยี่สิบทำงานจบฟังก์ชันปุ๊บนะครับกลับมาที่ฟังก์ชันเมนกลับมาที่ฟังก์ชันเมนคำสั่งที่เหลือคือบอกว่าให้ปริ้น x สองอ่าก็ปริ้น x สอง เท่ากับเอาค่า x มารินอ่าค่า x ก็คือพื้นที่นี้นะครับ x ก็คือยี่สิบก็เป็นยี่สิบด้วยอ่าอันนี้ในในหนังสือเนี่ยก็คือเป็นรายละเอียดของตัวอย่างนะครับอันนี้ฝากไปดูรายละเอียดก็คือตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าในการส่งผ่านแต่ละค่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ่าส่วนตัวสุดท้ายไอ้พอ i เ t อร์ o p พอ n เตอร์ขออนุญาตไม่พูดละกันเนาะเดี๋ยวมันยิ่งอาจจะสับสนมากขึ้น นะครับมันจะเก็บค่าแอดเดรสของพอยเตอร์แล้วเวลาที่จะอ้างถึงเนี่ยมันต้องใช้ดอกจันสองตัวนะครับอ่ะประมาณเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอยา่างตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือพอยเตอร์ทูพอยเตอร์นะครับอ่ะให้ดูว่ารูปแบบของการเขียนเขียนอย่างไรอาสมมติว่าตรงนี้นะครับโค้ดตรงเนี้ยเราบอกว่า int i เท่ากับ5เรามีตัวแปร i 5, อยู่เก็บค่า5เอาไว้ j เท่ากับ10 อ่าเรามี j อยู่เก็บค่าสิบเอาไว้อันนี้คือคำสิงที่หนึ่งโอเคเนาะเรามีตัวแปร p เป็น pointer p เป็น pointer อ่ามีพื้นที่จองไว้แต่ไม่ได้เก็บค่าทำหน้าที่ชี้อย่างเดียวโอเคนะครับเรามี p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  ก็เป็น pointer แต่เป็น pointer ที่ทำหน้าที่ในการชี้ตัวแปร pointer โอเคนะครับมันจะไม่สามารถที่จะชี้ไปยังตัวแปรปกติได้ เพราะฉะนั้น p p เนี่ยจะชี้ไปได้แค่ตัว pointer ตัวเนียเท่านั้นโอเคนะครับเราสั่งบอกว่าให้ p เท่ากับ address ของ i p เท่ากับ address ของ i คือ p เนี่ยทำหน้าที่ในการชี้ไปหาตำแหน่ง i ตรงนี้ขอจกเลิกตัวนี้ก่อนอ่าเลยไม่สั่งชี้นะครับอ่าเราสั่งบอกว่า p p เท่ากับ address ของ p p เ่ากับอ่า p p เท่ากับ address ของ p ก็คือให้มันชี้มาที่ก้อนหรือตัวแปรที่ชื่อว่า p อันนี้คือลักษณะของการชี้โอเคนะครับ PP ดอกจันสองตัวเนี่ยจะชี้ไปหาตัวแปรที่เป็นดอกจันได้เท่านั้นถ้าเราสั่งไปชี้ไปหาตัวแปรที่ไม่ใช่ดอกจันเนี่ยมันจะเออร์เลอร์นะครับอ่าจากนั้นเจอคําสั่งนี้คําสั่งนี้บอกว่าดอกจัน PP เท่ากับ a d d r e s ของ J เกิดอ,อะไรขึ้นดอกจัน PP คือข้อมูลที่ PP ชี้อยู่คือตัวนี้ ใช่ไหมครับข้อมูลที่ P P ชี้อยู่ให้มีค่าเป็น address ของ J คือเดิมเนี่ยมันชี้ไปที่ I แสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนตัวชี้ตัวนี้จะถูกยกเลิกไปก็แสดงว่าเราทำการกระโดดให้ตัวแปร P เนี่ยชีย้มาที่ J โอเคไหมครับก็จะประมาณเนี่ยอ่าเพนั้นอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับ P P ชี้มาที่ P แล้วก็ P เนี่ยชีย้มาที่ตัวแปร J แต่ว่าส่วนของการใช้งานนี้อาจจะขออา่ยังไม่ลงลึกแล้วกันนะให้เห็นภาพว่าเราสามารถทงแบบเนี้ได้นะครับ